ค่าธุรกิจ iSnap นะคะช่วง Market Sniper วันนี้จะพาไป2กล้องยิงตรงหุ้นบริษัท Tisco Financial Group จำกัดมหาชนค่ะล่าสุดควักกระเป๋าจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น2.40 บาทต่อหุ้นนะคะพร้อมกันนี้ประกาศเพิ่มทุน 72.29 ล้านหุ้นค่ะเป็นการรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบโอนสิทธิ์ได้หรือว่า TSR สัดส่วน10หุ้นเดิมต่อ1 TSR นะคะต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นบ่อยนักที่บริษัททะเบียนไทยนะคะจะเลือกใช้วิธีทางการเงินในการใช้ TSR แต่ว่าเหตุผลที่ทาง Tisco เลือกใช้นะคะเป็นเพราะว่าต้องการรักษาระดับความสามารถในการจ่ายปันผลในระดับที่สูงค่ะเราไปฟังเสียงของคุณอรนุชอภิศักดิ์สิริกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม Tisco กันนะคะว่าทำไมถึงเลือกใช้ TSR ไปฟังเสียงค่ะวันท้ายที่สุดก็เลยตัดสินใจว่า เราจะจ่ายปันผลและก็เพิ่มทุนในจำนวนเงินเดียวกันนะคะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถคงส่วนของผู้ถือหุ้นเอาไว้เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตได้นะคะโดยไม่เป็นภาระสำหรับผู้ถือหุ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคงการจ่ายปันผลในอัตราที่สูงนะคะคือหุ้นละ 2.40 หรือคิดเป็นร้อยละ 47% ของกำไรที่ทำได้นะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับร้อยละ50ตลอดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็น2เท่าของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งในส่วนนี้จริงๆเราคิดอยู่ว่าถ้าเราเพียงแต่ลดทอนลงมาให้จ่ายในอัตราเดียวกับตลาดเราก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินนะคะว่าการออก TSR ของทาง Tisco นั้นส่งผลดีต่อทั้งบริษัทรวมไปถึงนักลงทุนค่ะในแง่ของบริษัทเองก็สามารถรักษา BIS Ratio หรือว่าเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 14% นะคะขณะที่ฝากของนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนแบบชอบเป็นหุ้นก็ได้ชอบเป็นเงินปันผลก็ได้นะคะขณะที่นักวิเคราะห์ก็ยังประเมินด้วยว่าการเติบโตของสินเชื่อปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้ 15-20% ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่าเดือนแรกที่ผ่านมายอดการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะรถยนต์มือหนึ่งของ Tisco นั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวทั้งหมดนี้คือ iSnap กรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต